ดีค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดีวันนี้ขอพากเป็นเสียงเนาะอาจจะมีบางตอนที่ไม่ได้พากนะคะตอนนี้นะคะก็ได้นำกราบมาเปิดโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูว่าตั้งนานแล้วที่เราไม่ได้ซื้อกุหลาบนะเข้าบ้านก็เลยมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มฟื้นฟูกุหลาบเราก็เลยทยอยซื้อกุหลาบที่เราไม่มีเข้ามาที่บ้านของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันว่ากุหลาบของเราที่ซื้อมาเป็นยังไงบ้างนะคะกุหลาบที่ฝนสั่งเนี่ยฝนสั่งจากเชียงใหม่มาเชียงรายนะคะต้นก็จะไม่บอบช้ำเท่าไหร่เพราะว่าการขนส่งก็จะเร็วสักประมาณ1คืนก็ถึงแล้วกุหลาบน้องอาจจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะดีนะคะเรามาเปิดกันเลยนะคะเปิดกันเลยจ้าเห็นไหมคะไม่อยากจะเข้ากล้องไม่อยากจะเข้ากล้องก็เลยเลี่ยงกล้องหน่อยช่วงนี้นะคะอายกล้องเนาะก็เลยหามุมที่แบบว่าเอาแก้มมือเข้ามาแค่นั้นโอเคเราเปิดก็มาแล้วนะคะเราก็จะมีกุหลาบทั้งหมด4ต้นนะกุหลาบทั้งหมด4ต้นนะซื้อมาในราคาก็ค่อนข้างถูกนะช่วงนี้นะแต่ก่อนก็ซื้อมาคนถ้าเป็นแต่ก่อนเนาะก็กุหลาบก็ค่อนข้างที่จะราคาก็จะเกินกว่านี้หน่อยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ร้านค้าออนไลน์การซื้อกุหลาบก็เยอะขึ้นกุหลาบก็ถูกลงเพราะว่าการแข่งขันมันเยอะขึ้นอ่ะเนาะแต่ก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่ชอบปลูกกุหลาบนะแต่ก่อนฝนซื้อกุหลาบมาฟอร์มขนาดนี้ไม่ใช่ราคานี้เลยนะคะก็จะมีเขามัดเชือกข้างล่างไว้นะคะเอาแพ็คมาดีแพ็คมาค่อนข้างดีนะเรามาดูไกลๆว่าเป็นยังไงว่าจะไม่เข้ากล่องก็ยังได้เข้านั้นลูกสาวนะคะลูกสาวออกมาทีละต้นอยากช่วยนะคะตัวเล็กอยากช่วยกุหลาบสูงกว่าลูกสาวอีกเห็นไหมนี่นะคะเราก็ได้ละกุหลาบที่เราซื้อมานะคะอันนี้คือน้องยังดูดีอยู่นะคะแต่สั่งเมื่อวานส่งวันนี้เพราะว่าที่สั่งก็คืออยู่เชียงใหม่มาเชียงรายนะคะแม่ค้าอยู่เชียงรายนะสั่งมาจากเชียงใหม่มาเชียงรายก็วันเดียวถึงนะคะวันเดียวถึงกุหลาบก็เลยยังดีอยู่อันนี้คือมาเชลนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องใช่ไหมมาเชลไหมใช่มาเชลนะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องเห็นฟอร์มน้องโตดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวแม่ค้าแกะเสร็จเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูทีนึงนะทุกคนเดี๋ยวขออีกช็อตอ่ะอาจจะมีเสียงพากด้วยนะคะอันนี้คือมาเชลนะมาเชลนะคะจ้ะจ้ะอันนี้มาเชลนะคะมาเชลฟอร์มใหญ่ก็เลยซื้อน้องมานะคะต้นนี้น่าจะได้มาในราคา150บาทใช่ไหม150บาทนะคะมาเชลนะนี่ค่ะเป็นไซส์ถุงขาวนะคะถุงขาวนี่ไซส์ถุงขาวนะดอกกำลังสวยเลยนะคะดอกตูมกำลังเยอะเลยนะคะกำลังสวยหอมอ่อนๆนะก็หอมอ่อนๆของกุหลาบนะคะเดี๋ยวต้นต่อไปเดี๋ยวแม่ค่ะเอ้ยเดี๋ยวแม่ค่ะขอโทษเดี๋ยวจะแกะให้หมดก่อนนะนี่นะคะทุกคนเราก็แกะเสร็จแล้วเหลือแต่ตรงข้างล่างนะเป็นงานถุงขาวทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างถ้าจำไม่ผิดนะมุมนี้รู้สึกอันนี้เป็นอะไรนะลืมชื่อไดนามิกนะคะเป็นกุหลาบไดนามิกนะไดนามิกนะคะเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูดอกนะคะนี่นะไดนามิกยังไม่บานนะคะยังไม่บานนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นมาเชลนะคะน้องมาเชลนะ
มาเชลถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ประมาณนี้แล้วก็จะมีช็อกโกแลตบับเบิ้ลนะคะช็อกโกแลตบับเบิ้ลก็จะอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่นะคะช็อกโกแลตบับเบิ้ลกำลังตุ่มๆเลยคือฝนนะห่างหายจากการซื้อกุหลาบไปก็นานนะคะเพิ่งจะมาเอฟกุหลาบเข้าบ้านก็เกือบปีนะเนี่ยเกือบปีนะเนี่ยเพิ่งจะมาเอฟนะเพิ่งจะมาเอฟกุหลาบเลยนะคะห่างหายจากการซื้อกุหลาบไปนานนะอันนี้จะเป็นนะคะต้นนี้ฟอร์มจะเล็กหน่อยแต่น้องบานแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นโอเชียนซองนะโอเชียนซองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอเชียนซองนะคะดอกบานแล้วเดี๋ยวพอบานเสร็จหรือว่าเอาลงกระถางเอาลงดินเราก็ตัดออกเลี้ยงฟอร์มใหม่นะคะเพราะฟอร์มน้องยังเล็กอยู่เนาะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหลืออีกนะก็เหลืออีกเจ้าหนึ่งนะก็จะเหลืออีกเจ้าหนึ่งนะคะที่ยังไม่มาก็อีกเจ้าหนึ่งก็เราก็ซื้อกุหลาบที่เรายังไม่มีก็คือกุหลาบเลยนะเป็นกุหลาบ Julie and Drew นะคะมันยังไม่เคยซื้อเข้ามานะคะเพราะว่าก็ซื้อเข้ามาแทนต้นที่ตายไปนะคะแล้วก็เอาพันธุ์ใหม่เข้ามาเนาะพันธุ์ที่เราเคยปลูกแล้วมันก็พันธุ์ที่เราเคยปลูกมันเคยปลูกแล้วก็จะไม่เอาเข้ามานะคะนอกจากที่จะอยากได้อีกเนาะก็ตอนนี้ก็อยากได้พันธุ์ใหม่ๆเข้ามามากกว่านะคะนี่นะนี่สวยๆเลยใช่ไหมคะจบวิดีโอเดี๋ยวจะมาแกะถุงข้างล่างนะตัวนี้ก็จะเป็นน้องไดนามิกนะคะไดนามิกก็เป็นโอเชียนซองช็อกโกแลตบับเบิ้ลแล้วก็น้องมาเชลนะคะน้องมาเชลนี่มาทักทายด้วยกันเปิดกล่องนะคะกล่องยังสดอยู่นะคะนี่น้องยังดูดีอยู่เพราะว่าเชียงใหม่มาเชียงรายนะคะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะก็เลยได้ต้นไม้ที่สดสุดส่วนมากก็จะซื้อจังหวัดที่ใกล้นะคะไม่ค่อยซื้อจังหวัดที่ไกลแล้วก็มาหนึ่งตัวเพราะหนูเอาไปติดกาวไงลูกสาวโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนก็ขอจบคลิปวิดีโอไปด้วยการเปิดกล่องเท่านี้นะคะเดี๋ยวฝนก็จะไปเตรียมการเรื่องนะคะเรื่องเอาถุงออกนะคะรดน้ำหน่อยรดน้ำน้องกุหลาบหน่อยนะคะแล้วก็จะหาที่วางหน่อยเนาะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยทำไมเราปลูกกุหลาบแล้วมันไม่สวยอย่างนี้นี่นะสวยมากๆเลยเดี๋ยวขอปรับกล้องนะสวยเนาะทุกคนสวยมากๆช็อกโกแลตบับเบิ้ลก็สวยนะคะฟอร์มจะเล็กอยู่อันนี้ถือว่าฟอร์มโตนี่150นะไดนามิกก็น่าจะ150นะคะส่วนช็อกโกแลตบับเบิ้ลประมาณ140 150หรือประมาณเนี้ยนะคะส่วนโอเชียนซองก็ประมาณ139หรือ130นี่แหละที่ซื้อมานะคะโอเคค่ะนะคะถ้าทุกคนชอบนะถ้าทุกคนชอบกุหลาบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนนี่สวยมากไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบาย